ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่านักแสดงสาวแมทพิรณีเป็นคนที่เอาจริงจังกับการเดินหน้าฟ้องกรีนคีย์บอร์ดที่เข้ามาโพสต์ด่าเธอจนเกิดความเสียหายและก็ตัดสินใจปรึกษาทนายความเพื่อฟ้องเอาผิดล่าสุดก็มีความคืบหน้าเรื่องคดีนี้14 มิถุนายน 64แม็กพร้อมด้วยสงการเตชะนรงค์และทนายนิด้าก็ได้เดินทางไปที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแพร่โบกมือทักทายนักข่าวเมื่อเวลา8:20 น.ที่ผ่านมาเนื่องจากศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องคดีหมายเลขดำอ.อ่าง 2550/2557/2563ที่นางสาวพีรามีคงไทยหรือว่าแม็กก็ได้ยื่นฟ้องกลุ่มจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยดูหมิ่นด้วยการโฆษณาทำให้ได้รับความอับอายที่ห้องพิจารณา809ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่วันแม็กก็ยังโพสต์สตอรี่เชิญคนที่มาด่าหรือที่เธอบอกว่ามีเงินก็เชิญด่ามาเพราะว่าแม็กเธอเอาจริงฟ้องหมดทุกคอมเมนต์ที่ทำให้เธอเสียหายแล้วงานนี้ก็ทำให้แม็กเป็นไอดอลให้กับดาราหลายคนที่โดนกรีนคีย์บอร์ดเข้ามาถล่มลุกขึ้นมาฟ้องเอาผิดรับคำขอโทษเป็นเงินสดแทนสรุปแล้วงานนี้จะมีกรีนคีย์บอร์ดกี่คนได้รับหมายเรียกจากสาวแม็กกันบ้างก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าเธอก็บอกแล้วว่ายังมีอีกหลายรายที่ยังยื่นฟ้องเอาไว้อยู่